ผลดังผ่าดวงทักษิณปี67เทวดาชั้น14ลงมาช่วยหรือฉุดเข้าสู่ศักราชใหม่2567ปีมังกรไฟบรรลัยกันสถานการณ์การเมืองยังคงร้อนแรงไม่เคยแผ่วบุคคลในแวดวงการเมืองถูกจับตาไม่เว้นวางโดยเฉพาะบรรดาตัวละครหลักทั้งที่กำลังโลดแล่นอยู่ในอำนาจและทั้งที่กำลังเฝ้ารอจังหวะการเปลี่ยนแปลงอย่างใจจดใจจ่อแน่นอนตัวละครหมายเลขหนึ่งจะเป็นใครเสียไม่ได้นอกจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะพ้นคุกในปี2567นี้ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ทั้งนี้นอกเหนือจากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มความเป็นไปได้จากสถานการณ์จริงแล้วโหราจารย์ดังยังผ่าดวงของเทวดาชั้น14ผู้นี้เอาไว้อย่างน่าสนใจสินแสเข่งหรืออาจารย์ชนทัศน์หรือไทยพองเปิดเผยพื้นฐานดวงชะตาของนช.ทักษิณชินวัตรว่าเป็นบุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหวมีเจ้าทุกข์ไม่ทุกเรื่องตนเองก็ทุกเรื่องผู้อื่นมักใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งคิดว่าทำอะไรมักถูกต้องเสมอเป็นบุคคลที่ดื้อเงียบใช้อะไรไม่ทำถ้าทำเองไม่ต้องใช้พื้นฐานดวงชะตาของนช.ทักษิณมีกำลังธาตุที่ร่ำรวยจากธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือแต่จากวันเดือนปีเกิดมีผลปะทะต่อตนเองจากการกระทำของตนเองก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกพลัดพรากสร้างความขัดแย้งสร้างความไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นและสร้างเรื่องเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจสร้างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองทำให้มีเรื่องคดีความและต้องติดคุกติดตารางในรอบปี2567ถือว่าเป็นช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งและไม่ได้ดั่งใจที่คาดหวังก่อให้เกิดอุปสรรคเกิดขึ้นฉะนั้นปี2567นั้นยังเป็นปีที่มีผลกระทบเป็นอุปสรรคและทำให้สิ่งที่คาดหวังไม่ประสบความสำเร็จแต่ช่วงจังหวะปี2568ดวงชะตาอาจจะเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าในช่วงจังหวะปี2567นั้นสามารถที่จะประคองตัวเองได้ผ่านโดยไม่มีอุปสรรคสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นดวงชะตาของนช.ทักษิณจะกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์การเมืองน่าจับตาเพราะคนคนนี้วางเกมไว้เขาต้องการที่จะหวนกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งขณะที่ฟองสนานจามอนจันทร์เผยคำทำนายดวงนช.ทักษิณชินวัตรปี2567อยากได้อะไรต้องสู้หนักต่อตลอดปีแต่หัวหน้าเทวดาประจำตัวจะเริ่มเข้มแข็ง30เมษายน2567เป็นต้นไปคงได้สถานะใหม่คือหลุดจากคุกหรือโรงพยาบาลด้านร้ายหลังวันเกิดปีนี้คดีความจะแรงและระวังแตกแยกในบรรดาหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้เสียในชีวิตระวังอาการสู้ไปอกแตกไปและปัญหาสุขภาพสุดท้ายนช.ทักษิณแม้พ้นคุกแต่ยังต้องเผชิญวิบากกรรมวิกฤตปัญหาสุขภาพที่รุมเร้าอย่างไรก็ดีนอกจากดวงชะตาที่มีการทำนายทายทักกันข้างต้นแล้วเมื่อย้อนกลับมาดูสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นก็พบว่ากว่า2ทศวรรษแล้วที่ประเทศไทยสลัดไม่หลุดก้าวไม่พ้นชื่อของทักษิณโดยเฉพาะการกลับมายังประเทศไทยที่กล่าวอ้างว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากแต่ความเป็นจริงแล้วกลับทำลายกระบวนการยุติธรรมจนป่นปี้เมื่อนายใหญ่เพื่อไทยเลือกที่พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างอาการป่วยมาเกินกว่า120วันมากกว่าการเข้าไปถูกจองจำในเรือนจำเฉกเช่นนักโทษคนอื่นการใช้อภิสิทธิ์เช่นนี้จึงกลายเป็นตราบาปสำคัญเรื่องหนึ่งของรัฐบาลเศรษฐาอย่างปฏิเสธไม่ได้ทำให้รัฐบาลเศรษฐายังไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำขจัด2มาตรฐานที่ถือเป็นปัญหาฝังรากลึกของประเทศได้เต็มที่เพราะมีเรื่องของนักโทษเทวดาฟ้องประจานอยู่สำคัญอีกว่าทักษิณรับโทษมาเกิน1ใน3ของโทษจำคุกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีแล้วและประเมินกันว่าจะเข้าเกณฑ์พักโทษหรือรับโทษ1ใน2ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์67ที่จะถึงนี้ดังนั้นไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้าทักษิณก็จะได้รับอิสรภาพแม้ว่าจะยังมีสถานะนักโทษเด็ดขาดชายแปะหน้าผากอยู่ก็ตามมีการประเมินอีกว่าภายหลังจากที่ทักษิณได้รับการพักโทษหรือพ้นโทษแล้วจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศไม่มากก็น้อยแม้จะมีสถานะอดีตคนคุกไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ก็ตามเพราะเอาเข้าจริงคนระดับทักษิณที่ว่ากันว่าเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งแห่งที่ใดๆก็สามารถกดปุ่มสั่งการได้อยู่แล้วตามกระแสข่าวที่ว่าแม้จะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14แต่ก็ส่งตัวออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งในการแต่งตั้งรัฐมนตรีข้าราชการตำรวจและตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจต่างๆหรือหลายๆนโยบายของรัฐบาลที่นายกนิดดันสุดตัวแต่ถูกบูลลี่กล่นด่าว่าไม่ตรงปกนั้นก็ล้วนแล้วแต่ออกมาจากเท่าแก่โทนี่ทั้งสิ้นทำไปทำมาทักษิณที่ควรสงบเสงี่ยมเป็นตัวช่วยก็จะกลายเป็นตัวถ่วงฉุดรั้งรัฐบาลไม่ว่าจะมีผลงานดีเพียงใดก็ตาม